ต่อไปเป็นของ PPSU เนาะสำหรับคุณแม่ที่แบบเออฉันอยากต้มนึ่งก็เราบอกตรงนี้ว่าขวดสีชามันเป็นวัสดุของ PPSU ค่ะถ้าเป็นขวดแบบคุณๆน่ะอันนั้นก็คือ PP polypropylene นะคะแต่ PPSU เนี่ยจะทนความร้อนได้ถึง180องศาสำหรับคุณแม่ที่แบบชอบในการลวกอยากจะลวกต้มนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ PPSU ก็จะราคาสูงอย่างอันนี้ก็700บาทนะคะก็สามารถถอดล้างได้ทุกชิ้นส่วนเลยค่ะคือไลฟ์นี้ก็จะดีตรงที่ว่าเราจะแกะให้ดูทุกตัวเพราะว่าคุณแม่บางท่านเหมือนกับว่าอ่ะล้างยังไงคะถอดชิ้นนี้ได้ไหมก็จริงๆน้องเล็กถ้ายังกินนมอยู่ก็ใช้ขวดหัดดื่มพวกนี้ดื่มน้ำแทนได้นะคะแล้วก็จะได้ฝึกไปเรื่อยๆพอวันนึงที่น้องไม่กินขวดนมแล้วทำพิธีเลิกขวดนมเขาทำจริงจริงนะที่ต่างประเทศคือเขาบอกลูกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาขวดนมไปฝังกันแล้วเขาก็ขุดดินฝังเลยเป็นการบอกให้ลูกรู้ว่าเขาไปสวรรค์แล้วน้องก็จะได้เข้าใจคือบางคนแบบเอาไปซ่อนเอาไปอะไรเงี้ยเด็กก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะก็มีวิธีแตกต่างกันไปบ้านไหนมีวิธีเลิกขวดนมก็แชร์คุณแม่ในกลุ่มของกุ้งกลมได้นะคะค่ะก็ตัวนี้มีให้เลือก2สีนะคะราคาอยู่ที่700บาทค่ะ700บาทริเชล